มาฟังเรื่องราวการแก้แค้นชิงรักหักสวาทระหว่างหนึ่งหญิงสองชายในนวนิยายความพยาบาทพอดแคสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ขอเสนอความพยาบาทนวนิยายแปลเรื่องแรกของไทยโดยแม่วันที่แปลมาจากเรื่อง Vendetta ของนักประพันธ์หญิงชาวอังกฤษมารีคอลเลลีความโกรธความแค้นใจแสดงขึ้นในตาของกีโดโอ้พระเจ้าพระเจ้าเขาร้องด้วยเสียงอันครวญครางราวกับเสียงสัตว์ร้องเมื่อเจ็บสาหัสเหลือเกินเหลือเกินโปรดโปรดลมหายใจอ่อนลงสีหน้าชักซีดเหลืองตายังจ้องดูฟาบิโอเขม็งเมื่อเอามือคว้าลมราวกับจะหาของที่กำลังหายฟาบิโอจับมือที่กำลังไขว่คว้านั้นกำไว้ข้างหนึ่งฟาบิโอจึงค่อยๆพูดว่านอกนั้นเป็นทราบตลอดเข้าใจแล้วล่ะสิว่าความพยาบาทเป็นอย่างไรแต่สิ้นกันแล้วกิโดเอ้ยสิ้นสุดแล้วเดี๋ยวนี้หล่อนเล่นเท็จเราทั้งสองคนขอพระเจ้าจงทรงพระกรุณายกโทษให้แก่ท่านดังที่ฉันได้ยกโทษนี้อโหสิต่อกันนะติดตามเรื่องราวการแก้แค้นได้ในรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนความพยาบาทได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมทั้ง YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม